สวัสดีครับข่าวลึกปวมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยเรื่องสถานการณ์การเมืองขนาดนี้ซึ่งอยู่ในความอึมครึมอึดอัดสิ่งที่เคยแน่นอนกลับเป็นเรื่องที่มองไม่เห็นจับต้องไม่ได้ไปแล้วจึงไม่รู้ว่าวันนี้วันเลือกตั้งจะเป็นวันไหนแน่ได้แต่เพียงเชื่อกันว่าวันเลือกตั้งจะเป็นวัน,นอาทิตย์ใดอาทิตย์หนึ่งใน เดือนมีนาคมแต่จะเป็นกลางเดือนหรือปลายเดือนตามที่รองวิศนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีบอกไว้หรือว่าจะเป็นอย่างที่กกตบอกว่าอยากขยับเลือกตั้งมาลงในช่วงต้นเดือนมีนาจริงหรือไม่ว่ากําหนดการวันเลือกตั้งมีความขัดแย้งกันโดยที่กกตจะเอาวันต้นเดือนมีนาส่วนรัฐบาลขอเป็นกลางเดือนหรือปลายเดือนแทน จึงมีการชะรอเดินหน้าการเลือกตั้งเอาไว้และมีอะไรลึกซึ้งมากกว่านี้ก็ไม่มีใครทราบหรือว่าจะเป็นรายการละครหลังข่าว และปมปัญหาที่ทําให้ยังกําหนดวันเลือกตั้งไม่ได้ก็เพราะยังมีการตกลงวันประกาศผลรับรองสสไม่ได้จะเป็นเรื่องจริงหรือไม่ที่ฝ่ายก็กตอขอรับรองสสภายใน150วันคือไม่เกินวันที่9พฤษภาคมแต่รองวิษณุในนามรัฐบาลเสนอเวลาที่เหมาะสมกับการประกาศผลให้เป็นวันที่22พฤษภาคมไปแล้วเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด ประเด็นปัญหานี้ก็เป็นเรื่องที่ต่างฝ่ายต่างมีเหตุผลของตัวเองและความเชื่อจากการตีความทางด้านกฎหมายที่ไปคนละทางถ้าหากได้ผลสรุปของการตีความจนเสด็จน้ำเป็นที่สิ้นสุดแล้วในปม150วันที่รับดวนกำหนดว่าให้กกตจัดเลือกตั้งแล้วเสร็จนั้น กินความหมายไปถึงขนาดไหน150วันเป็นกำหนดเวลาที่สิ้นสุดตรงไหนรวมประกาศผลรวมการรับรองผลสสด้วยหรือไม่เมื่อปัญหานี้ยุติวันเลือกตั้งก็จะมีความชัดเจนตามมา ขณะที่การเลือกตั้งยังชุลมุนอยู่เสียงเรือดังกระชอนขึ้นเรื่อยๆว่ามีความเป็นไปได้สูงที่จะไม่มีการเลือกตั้งในปีนี้โดยเรือกันจนคนจำนวนไม่น้อยเชื่อตามแล้วและฝ่ายรัฐบาลต้องออกมาดับกระแสความร้อนของเรื่องนี้ก่อนที่จะไปไกลมากกว่านี้ โดยส่งพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาหนึ่งในพี่น้องสามปอและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกมายืนยันว่าการเลือกตั้งมีและมาแน่ล้านเปอร์เซ็นต์ภายใน150วันตามรัฐมนูก็ได้เลือกตั้งกัน100%แน่ในเวลาที่ไม่เกินวันที่9พฤษภาคม รัมตีมหาไทยพี่น้องสามปอพูดหนักแน่นแบบนี้ถือว่าเอาหัวตัวเองเป็นประกันก็พอจะดับกระแสข่าวลือที่ว่าคอสชอจะล้มโต๊ะเลือกตั้งเดินเกมยึดอำนาจอยู่ยาวต่อไป แต่เกมก็คือเกมการลากวันเลือกตั้งให้ขยื้อนขยับออกไปอีกครั้งน่าจะมีคำตอบออกมาในไม่นานนี้ว่าใครได้ใครเสียใครฉกฉวยโอกาสจับปลายาน้ำขุนในสภาวะอึมครึมยาน้ำขุนเช่นนี้หรือไม่ท่าการความไม่ชัดเจนของการเลือกตั้งเกมการเมืองระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยกับฝ่ายเผด็จการก็กลับมาขยี้กันผ่านสื่ออีกครั้งโดยที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรี เปิดฉากมิวาทะข่าประเทศกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมผู้ทรงอำนาจในรัฐบาลคสชทักสินส่งข้อความผ่านทวิตเตอร์ใส่บริกบาเธอพลเอกประวิตย์เน้นๆเนื้อ,อๆได้ใจความว่าป้อมอยากให้ผมกลับเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายทั้งๆที่ป้อมส่งคนของป้อมเข้าไปนั่งทั้งนั้นผมว่าป้อมทำเรื่องของตัวเองให้เคลียร์ดีกว่าไหม เอาเด็กหน้าห้องป้อมออกแล้วปล่อยให้คนอื่นเข้ามาพิจารณาเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนแทนเพราะกระบวนการยุติธรรมแบบป้อมป้อมมันหมดความน่าเชื่อถือไปแล้วต้นตอของเรื่องความยุติธรรมแบบป้อมป้อมของนายทักษิณมาจากกรณีที่นายยงยุติย่าเพรษ แกนนำพักเพื่อชาติลงพื้นที่หาเสียงจังหวัดพิษณุโลกและประกาศว่าจะพาทักษิณอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีหนีคดีกับประเทศเมื่อสื่อเอาประเด็นนี้มาถามพลเอกประวิตย์ก็ตอบไปว่าไม่เคยห้ามและต้องการให้กลับมาตลอดแต่ต้องกลับมาเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพราะทักษิณเป็นคนไทย บิ๊กป้อมตอบสั้นๆเน้นๆตามหลักการแต่ทักษิณก็มีปฏิยาตกลับมาอย่างทันทีและรุนแรงแบบได้ทีขี่แพะไล่ไม่ไว้หน้าไม่เหลือเยื่อใยไม่ตีกันอีก หลังจากที่พลเอกประวิทย์เจอทักษิณแทงซ้ำแผลเก่าในใจขนาดนี้ก็มีออกอาการซึมและเครียดบ้างดูเหมือนครั้งนี้ทักษิณจะเล่นบิ๊กป้อมหนักและรุนแรงกว่าทุกครั้งอย่างสองครั้งที่ผ่านมาคือเมื่อวันที่19เดือน9ปีที่แล้วทักษิณแฉบิ๊กป้อมว่าท่าทีและเสียงขึงขังน่ากลัวจัง ไม่นิ่มนวลอ่อนหวานเหมือนตอนที่มาเกาะโต๊ะขอเป็นผอบอทอบอเลยและถัดมาอีกไม่นานในวันที่21เดือน11ปีที่แล้วจากเหตุการณ์ที่บิ๊กยอดพลเอกยศนันลายเจริญโดนบิ๊กป้อมด่ากับไม่รู้จักข้าวแดงแกงร้อนหลังจากที่ให้สัมภาษณ์กล่าวหาคณะรัฐประหารคอสอชอ และอย่างรวดเร็วในเวลานั้นก็โดนทักษิณกระทุ้งกลับมาว่าทหารที่อาสาเข้ามาทำงานการเมืองแบบตรงไปตรงมาน่าชื่นชมกว่าทหารที่เข้ามาแบบยึดอำนาจใช่ไหมป้อมเป็นที่รู้กันดีว่าทักษิณกับพลเอกประวิตยมีความสัมพันธ์กันทางอำนาจอย่างแนบแน่นและลึกซึ้งกันมาแต่ก่อนเก่าสมัยที่ทักษิณเลืองอำนาจบิ๊กป้อมก็ได้รับความไว้วางใจให้เป็นใหญ่จนได้ดำรงตำแหน่งเป็นผอทบอ ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายจะว่าไปแล้วก็เป็นในแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าและวันนี้ทักษิณจึงหวังมากว่าจะใช้อดีตที่เคยมีกับบิ๊กป้อมพึ่งพาอาศัยบิ๊กป้อมให้ช่วยสะดเดาะเคราะห์ให้ตัวเองบ้างจึงมีกระแสข่าวมาโดยตลอดว่าทักษิณคิดให้บิ๊กป้อมช่วยออกแรงเปิดทางให้เขาได้กลับบ้านซึ่งเป็นความปรารถนาสูงสุดในชีวิตของทักษิณที่ต้องหนีคดีออกไปเป็นเวลาร่วบ12ปีแล้ว ซึ่งยิ่งนานทักษิณก็ยิ่งคิดถึงบ้านจนอยู่ไม่เป็นสุขแม้ว่าในชีวิตจะได้อยู่ในคฤหาสน์หรูหราหมาเห่าปานสวรรค์ทุกแห่งในทั่วโลกที่เขามีก็ตามกับกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะความอยากกลับบ้านเร่งเร้าเข้ามาทุกวันทางด้านบิ๊กป้อมที่มีอำนาจชี้เป็นชี้ตายได้ในยุคนี้กับยืนการในหลักการให้ทักษิณมาขึ้นศาลสถานเดียวกลายเป็นการดับความหวังการคัมมิ่งโฮมของทักษิณจนไม่เหลือแล้ว พร้อมกับสถานการณ์ที่ผ่านมาก็ส่อให้เห็นชัดว่าบิ๊กป้อมกับกายเป็นดาวพิฆาตทักษิณมากกว่าที่จะเป็นตัวช่วยอย่างที่ทักษิณเคยคิดเนื่องจากว่ามีคดีอาญาของญาติและบริวารของทักษิณถูกเช็คบิลออกมาแล้วหลายคดีและกำลังติดตามออกมาอีกก็หลายเรื่องทักษิณในขณะนี้ย่อมคิดว่าแทนที่บิ๊กป้อมจะช่วยขจัดปัดเป่ากับช่วยซ้ำ แบบนี้จึงไม่มีอะไรเหลือให้คบกันอีกไม่มีอะไรเหลือให้ยั้งมือมีแต่ความคับแค้นใจความสัมพันธ์ของทักษิณกับบิ๊กป้อมกลายเป็นเรื่องของลักล้ำลึกจึงแค้นลุนแรงนับจากนี้ทักษิณคงส่งข่าวสารมาถึงพลเอกประวิตย์อยู่เรื่อยๆและคงหวังขยี้หนักๆให้สถานสวงบิ๊กป้อมไม่กระอักเลือดไม่ยอมเลิกลาแน่ข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้ง ทางช่อง News One วันนี้ผมและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีครับ